รู้ไหมครับว่าสมัยตอนเด็กผมไปเมืองนอกกับพ่อแล้วพ่อมาเจอดอกไม้อันหนึ่งที่พ่อบอกว่ามันสวยมากอาต้องชอบแน่แต่ดอกไม้นั้นมันปลูกได้เฉพาะในเมืองนอกเท่านั้นพ่ออุตส่าห์พยายามนะครับไปค้นคว้าหาข้อมูลถึงขั้นไปถามคนปลูกว่าทำยังไงถึงจะดอกไม้อันนี้กลับให้อาเห็นให้ได้ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเรื่องเล็กแบบนี้แต่พ่อต้องทุ่มเทถึงขนาดนั้นผมก็เลยถามพ่อแล้วอารู้ไหมว่าพ่อตอบว่าอะไรพ่อตอบว่าจริงนะพ่อใส่ใจสนใจกับเรื่องเล็กๆแบบนี้มันทำให้คนนั้นเขารู้ว่าเรารักและห่วงใยเขามากขนาดไหนพ่อบอกผมนะครับว่าทุกอย่างที่พ่อเตือนอาเนี่ยพ่อบอกว่าไม่ใช่เพราะโกรธหรือว่าเกลียดอาแต่เป็นเพราะพ่อรักและห่วงอาป้ามากมากนะไปไหนล่ะพ่อเธอเขาอยู่ไหนอาทำถึงพ่อผมงั้นถ้าเกิดอาเจอพ่อผมคำแรกที่อาอยากบอกพ่อคืออะไรครับก็ถ้าฉันเห็นพ่อเธอก็จะได้ยินว่าฉันจะพูดอะไรพ่อไม่ได้ไปไหนหรอกครับป้าก็อยู่แถวนี้นะครับอยู่รอบๆตัวอาตลอดเวลาอยู่แล้วก็แปลว่าพ่อเธอไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าเกิดอาได้เจอพ่อผมอาอยากบอกอะไรพ่อผมครับก็ฉันบอกเธอแล้วไงถ้าฉันเจอพ่อเธอก็จะได้ยินเองว่าฉันจะพูดอะไรอาอยากขอโทษพ่อผมไหมทำไมฉันต้องขอโทษอยากบอกพ่อไหมครับว่าอารู้สึกผิดแค่ไหนฉันไม่ได้ทำอะไรทำไมฉันต้องรู้สึกผิดฉันอยากบอกพ่อไหมครับว่าอาอยากให้พ่อยกโทษให้อามากขนาดไหนก็ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมฉันต้องรู้สึกผิดทำไมฉันต้องรู้สึกฉันไม่จำเป็นต้องรู้สึกอะไรเพราะที่รถของพ่อเธอระเบิดมันเป็นเพราะอุบัติเหตุฉันไม่ได้เป็นคนทำแต่ผมก็ไม่เคยบอกนะครับว่าผมสงสัยว่าอาเป็นคนทำอาพูดออกมาเองนะครับแต่ก็ดีครับนี่เมื่อพูดออกมาแล้วผมก็อยากถามอาอีกอย่างหนึ่งอารู้ไหมผมรอมา20ปีเพื่อจะมานั่งแบบนี้มองหน้าอามองตาอาเพื่อจะถามอาว่าทำไมครับทำไมต้องฆ่าพ่อผมด้วยแล้วอาทำคนเดียวหรือเปล่ามีใครช่วยอาไหมแค่อยากจะมีสักวิธี